ยอดสุดยอดโอ้กระโดดใส่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหกับ2ตัวงามๆเลยกับใส่สวยๆครับมึงโอ้โหโครับนักศึกษา 2,500 บาทครับของพี่พินครับบ้านอาล่างตำบลแขอำเภออุดมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับอุปกรณ์เฮาก็อัดจระบี้เรียบร้อยครับมีฟ้องฟองปลาโดก็มีแล้วมันอยู่ที่คลองบ่ผืนครับมันบ่ดังครับเครื่องนิ่มก็คือเดินปกติครับสุดที่เหลืองงามเมนเพราะว่าปลาเอาสดปลากำลังมั่นครับกับปลาเดี๋ยวเข้านอกจากจะทอดแล้วก็สามารถนำมาปิ้งเลยครับมาพี่น้องกินของแล้วกันมาด้วยครับมาครับบรรยากาศแบบนั้นเลยเอาเนี้ยพวกเนื้อเนี้ยไปน้องๆเออเหอมดีเนาะทอดสำลีพอดีครับบอกได้ว่าทอดสำลีพอดีกรอบนอกนุ่มในปลาดุกแดดเดียวบ่ค่อยมีเด้อครับซานี่เซาลั่นเพิ่นเหลือไว้ให้2ตัวมาทอดหูแล้วพอแล้วหูแล้วผมเอาน้ําซุปไปเฮือนมาน่ะหน้าพอดีเกี่ยวแล้วนะเกี่ยวไปเบิ่งแล้วว่าเป็นเด้อหน้าโอ้รสดีเดียวปั่นอ้าวปั่นแต่ละคนบ่ฮู้กันเนาะแต่เจ้าสิก็ปั่นหน่อยแหละมาปั่นเองเมื่อกี้ก็ได้ยินว่าปั่นง่ายอยู่แต่ว่าปั่นจะมีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของป้ายสุขุสุคนครับตอนนี้เฮาอยู่กันที่ซา 2,500 ครับสู่บนเต็มมื้อคืนกับสาใหญ่ติดข้องอีสานเขียวครับสานี่บรรยากาศยามเช้ามาฝากครับอยู่ที่บรรณาล่างตำบลแขอำเภออุดมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับดูไต่ผมใหม่มีแต่หน่วยใหญ่นี่ไม่พี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเบิ้งก่อนนี่กับใส่จัมโบ้จังสี่กับใหญ่ๆเลยนี่โอ้โหกับพี่มหาใส่กับจัมโบ้นี่ร้านแล้วไปใส่หนึ่งน้องใหญ่ๆนี่พี่ใส่งามๆครับจัมโบ้เลยเหมือนปลาใช่เลยไปผมกั้นบุญให้ตึ้งๆมีบ่อบุญด้านนาบุญตัวน้อยๆนั่นคือหอยเชอรี่ครับอ
บ้านในซอยนี้ยางบ้านแบบมากมันกระส่งคือกันเนาะครับบรรยากาศกับทําเลครับเบิ่งเนาะผมเบิ่งอ่ะเนาะมองใกล้ๆครับเหมือนเฮาอยู่ชายเลนเนี่ยมาพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับมาเด้อมาเด้อครับมาบรรยากาศแบบบ้านเฮาลุยๆครับลุยๆไอ้ละปักปีนข้างบนแล้วบ่ได้ฮู้ขอบพรมากันจริงครับนี่ก็ได้ยินตังเนื้อตัวมูเล็กน้อยด้วยกินหลายจริงด้วยเดี๋ยวกินขาเลยเนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่ใช่ได้ครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยโอเคเอาเลยสวยสวยสวยกระดาษเยอะเลยเฮ้ยเยี่ยมแม่มาคุณแม่เลยเนาะสูงดำมองมานานเนาะโอ้ยตาเต็มจิ๊กเลยน้องผู้ใดล่ะพี่คักเลยค่ะน้ำตาเต็มเป็นลิงครับพี่ในที่นี้ก็คืออ้วนครับบอกให้อ้วนหน่วยสดๆจากธรรมชาติไงหน่วยกล้ามไม่ถูกใส่จ้ะตาเต็มปิงลีในกดก็ลงอืมปิงแห้งไม่ได้ที่ใดเจอหน่วยเอ้ยเอาอย่างเด้อน้ำไม่เยอะหลับเมื่อกี้เห็นอยู่แบบหน่อยเนี้ยยังอยู่ในใหม่อยากให้มันต้องกินยังไงด้วยกินต่างกูจะได้กินเลยไงเยอะเลยไอ้ป้าคอได้เนี่ยเฮ้ยของป้าเลยนะโอ้หามันเยอะละนี่ป้านี่ป้าคอข้างในเห็นป่ะนี่หมดป้าเลยนะก็อยากจะมองนี่ใช่โอ้ยหามันเยอะไอ้ล่ะมาพี่น้องเบิ่งน้ำเนี่ยนี่ครับใส่งามๆครับบักหอยเฮาว้าวสุดยอดเลยครับเก็บบักหอยในทะเลค่ะโอ้เห็ดไตคุณอืมรอบนี้สิบ่ได้นะไปสัก3กิโล2 3โลได้อยู่ได้กันยังโดดมื้อนี้โอ้โหต้องมีคนจับทั้งหลังบ่บ่มันเป็นหูอ๋อสร้างเพิ่นเฮ็ดมายังดีเอาซ้ำนึงขึ้นก่อนนั่นโอ้โหเฮ้ยมาละบุญเฮ้ยปลานิลตกแล้วบ่หมอปลาไปอยู่ป่ะใหญ่แห้งครับแน่นอนเนี่ยปลาใส่สวยแล้วครับปลาธรรมชาติปลานิลสมยำหนึ่งตัวเห็นต้องเขาแรงแล้วตักตักเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปคัดที่ใส่งามกับใส่งามปลานิลใหญ่ใช่จ้าคัดยืนอยู่เลยอืมถ้าก็ไม่ต้องสอนใกล้เห็นนี่ใกล้ๆยึดขึ้นเลยลองกับกระชุกลบ
ินก่อนทั้งนั้นฮะท่อนใหม่ไปทางมาแต่บ่แต่บ่ยังป้าหยังเอ้าเฮ้ยยังเฮ้ยพุ่นบ่ขอบื้นพุ่นทั้งพุ่นก็บื้นนั่นน่ะนะใส่งามครับใส่งามแล่นถือสวยแล้วเร็วๆเร็วๆใกล้ๆๆนั่นๆๆโอ้หลายแห้งสุดยอดสุดยอดโอ้กระโดดใส่เลยแจมเลยโหนโหนโหนถ่ายกูมาซิวเต้นอะไรต้องพี่มาเลยสะอาดสะอาดเลยไม่เคยเห็นการหลายไม่เคยเห็นอะไรเหรอตัวไม่คิดเพื่อพร้อมเลยเนี่ยด้วยครับโอ้โหโอ้ยพี่สอนมันเหนื่อยอย่างน้อโอเคครับเป็นแหลกสุกี้ต้มปลาไรเอ่ยรุ่นพึบเอ้าปลาดุกอื้อน้ำเพียงไม่มีร้านก็มีบ้างข้าวสูปป้าแล้วก็มิซาไว้น้ำส้นโต้ครับตอนนี้เฮาใส่งามครับในต้มยำแซ่บๆแล้วมื้อแรกเฮาครับของแซ่บที่บอกคนกับปลาขาวเฮาต้องเก็บแล้วก็เลือกไปก่อนให้แพกนี่ยังจะซ่อนมักบุ้งอยู่ละยืดเมื่อกี้ต้มตอนยืดในใหม่อาจจะสุกอยู่นี่นี่เล่นขี้ต้มได้เศร้ามื้อนี้บรรยากาศฮ้อนแห้งครับอยู่ที่ศรีสะเกษครับฮ้อนแบบแซ่บๆเพราะว่าเอาฝนมาเมื่อคืนฝนตกลงมากครับช่วงดึกเราจะคัดได้ตู้ใหญ่ๆกับปลาขาวหน่อยมื้อนี้ก็เอาไว้ก่อนครับพี่น้องก็เอาใจซอยครับเดี๋ยวเวียนเขามารับชมอยู่เรื่อยๆครับมีในบ่อใหญ่เห็นในบ่อมาเด้อพี่น้องครับมาจับปลานํากันครับปลาอยู่นี่อลังการแห่งครับเป็นหมื่นหลายหมื่นตัวเลยครับ ปลาขาวหน่อยเต็มเลยครับนี่กับบรรยากาศสดๆกับมื้อนี้อยู่ที่บันล่างครับตำบลแขอำเภออุดรพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับแต่สวยๆเลยป้าหลายแห่งสิเอาตัวใดเอาที่ละแซลมอนน่ะแซลมอนอีสานเต็มเลยเอาเป็นตานนท์ครับปานินระวังเด้อระวังเด้อหูปลากดใหญ่ครับปลากดเหลืองมื้อนี้อากาศร้อนครับร้อนแบบแสบๆจังได๋บอกบ่ถูกครับอาก
ถ้าพี่น้องตากข้าวมื้อนี้ก็จะแห้งเร็วป้าจับบ่วงนี้แล้วเอาไปเราเอาไปลงแพเลยเด้อจ้ามันจะบ่ซอกราคาอย่างของเฮือนนะอืมเอาไปไปซะจ้าครับจับมาเลยปลานิ่นจับใส่เข่งเลยเดี๋ยวมันจะซอกน้ำใต้ปลานิ่นกับเป็นปลาธรรมชาติครับที่ออกมาจากคลองอีสานเขียวครับมีคลองสันเขียวปลานิ่นหลายเอาหมดจอดเตือนน้ำมันหนังด้วนละตัวเต็มทางละมั้งเต็มทางแล้วโอ้ครับทุ่นทุ่นปลาที่ทูเพราะมุมมีได้ยังไงนะบ้านพี่น้องอ่ะเอามุมนี้นะอืมตะเพียนเอาขึ้นมาก่อนโอ้ใส่สวยๆครับเบิ่งครับเอามาไกลๆหน่อยจังน้อยครับไหนพี่น้องมือน้ำแน่ปลานิลใส่สวยปลาธรรมชาติครับใส่งามๆเลยจ้าเอ๋สวัสดีชาวโลกพร้อมนะเมื่อคืนนี่เอาไปต้มเนาะเอาต้ม2โต้ปลานิ่นมันแห้งครับปลากำลังมันเลยโอ้โหพอแล้วครับปุ๊บๆเอาละจับหางนี่แหละเขาละจับปลา2มือเอาเรื่มเรื่มปลาคอมันตามหลังตัวไปน่ะไอ้ลีเด้เออขอไว้น้ำแน่อย่าตกโหลดก็ต้องรุ่นแล้วครับอาเจซอยครับเก็บจับมาเรื่อยๆปลาดุกตัวแรกของบ่อนี่ครับใสสวยมากเลยขนาด 4-5 ตัวโลเด็กหั่นจิ๊บๆจักหน่อยปลาดุกขึ้นมากครับพี่น้องจังได้กันอุ้ย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 นี่การจับคุมไปแล้วผ่านด่านไปแล้วจังได้นี่นอนเว้นอยู่มะปูข่อยยังไปนะคุณโอ้ยจะมันข่อยง่วงนอนไปเอ้าเอ้ากลับมาครับอุ๊บครับต้องมีที่นั่นได้ยังน้องเลื่อมจะเป็นคนจับนะครับตัวนี้ยุบยุบยับยับบ่อได้ครับมาด้านหลังตำนวดตำนวดครับปุ๊บโอเคโชว์หน่อยสวยๆหน่อยพี่น้องดูหน่อยครับสายนี้จะเป็นของใครทักก่อนได้ก่อนสายงามอยู่เด้อครับนี่บ่โคแมนตัวนี้ฮะต้นนี้ขี้ต้มดำๆมาสีครับเอาไปใส่หลุมปลาบื้อนี่ปลาดูเขาดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้เขาไม่ได้พูดเลยคุณทำได้ไงเอาไปค้างหน่อยก่อนลอยครับมาแล้ว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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเรื่อยๆเป็นทางน้ำครับแม่ครับแบ่งทำแม่ไปแกล้งแม่พี่มุกนะครับปลาขาวหน่อยเห็นป่ะดูดิเห็นป่ะจนได้ครับปลาดุนเอาจนได้ครับครับล่อแป๊บนึงขึ้นมาเลยจาก
ขี้ต้มใส่ง่ามเลยซ้ำครับเมตานนท์ครับปุ๊บๆตอมเข้ามาครับจึ๊บโปรโตวอใหญ่โปรโตเนาะใส่สวยใส่งามบุดพอปลาคออยู่ในภูมิใหม่คุณอีกต้มสุดยอดครับนี่เลยไอ้ในหูน้ำดันทั้งหนาวนมีบ่เป็นหูเป็นถามป้าบ่สดเย็นนะครับโอ้คุณครับต้องปลาหน่อยพอแล้วครับบอกว่าสารันเปล่าๆเลยมือโป้เลยลูกครับกดไว้กดไว้กดไว้ให้อยู่สลามไปได้ใกล้ที่ต้มยังเลือกเลยครับเปิดที่ยอดจับถึงเลยแน่นอนนี่ครับสวยนี่ตลาดแห่งยิบใหม่แล้วติดมาได้ปุ๊บๆโอ้ยตาขาวเอาเข่งไว้ใส่ในเข่งไว้ให้บอกใกล้ใส่เนี่ยถังก็ได้เอาถังมาบุญหาที่หลังกับปลาคอใหญ่ขึ้นอยู่ตรงหลังครับไปเรื่อยครับเห็นบ้างล่ะพนินโอ้ยว่าเมื่อกี้พวกกดไงนะซ้ำเขียนน่ะเห็นบ้างล่ะนั่นเลยไปแล้วเฮ้ยนุ่นทางหลังเจ้าน่ะท่านพูดแล้วพูดไงปะกดปะกดปะกดได้พวกมันมาดูกันน่ะจับเลยล่ะนักบุญปลาขาวเด็ดๆไปละปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะนะมาใหญ่กว่านั้นไหมอันนี้ก็ใส่ใหญ่อยู่นิ่มๆครับโอ้มีแต่ปลาขาวอีไทยครับทุกจอดเลยหางแดงปลากดขั้งก่อนนะปลากดขั้งหางแดงครับลูกปลากดขั้งปลาขาวอะไรอ๋อปลาแดงปลากดเหลืองโอ้ยกดเหลืองใส่สวยครับนี่ครับ2ตัวงามๆเลยครับใส่สวยๆครับมึงนี่ครับใส่สวยๆครับส่วนที่เฮาสูบอยู่นี่เป็นส่วนที่เขาล่ำห่วยครับกะทิข้อยสันเขียวกับป้าก็มีอย่างสินะครับประมาณนี้ละก็มีหลากหลายป้าครับรวมๆกันไปใหญ่ๆ
แม่นใส่งามอยู่ปะนี่ก็หน่อยไปใหญ่กันใหญ่ด้วยเอาเหลือมเอาป้าขึ้นไปแซ่ไปก่อนเร็วนี่มันจะใต้นี่นี่เก่งไงอากาศค่อนข้างจะร้อนครับสวัสดีพี่น้องครับช่วงบ่ายได้ครับมาครับรุ่นช่วงสุดท้ายครับอยู่น้ำมูอยู่น้ำกันเป็นมูครับอยู่น้ำเป็นมูกันเฮ้ยจังไหนวะอยู่เป็นมูกันครับโอ้ยว้าวเนาะจับป้าขาวไหลไปเลยดันรุ่นครับปูละแผล2แผลครับสาวลั่นครับตะนุ่นครับตะนุ่นถือเข้าไปในฝ่าเท้าครับเงียงป้าขันแย่งสาวลั่นก็ถือไว้ในมือครับไม่เป็นไรครับอลังสวอตอัดฉีดครับคนละเป๊กเดี๋ยวก็ตามเลยเด้นใส่งามอันนี้นี่อ้อมนึงนะให้แทงก่อนอ่ะนั่นเนี่ยนอนใช่ป่ะเอาคู่มานี่ปลาโลดมาแล้วครับปลาโลดครับตัวแรกของสาใส่งามอยู่ด้วยนี่นนท์ต้นนนท์เห็นเบาต้องสร้างหาได้ดีครับการจะพอป้าเหมือนส่วนดันบนเลยใส่สวยใส่สวยใส่สวยย้อนยังหยิบมาได้หยิบถมมันแข็งมันเลยเห็นได้มันเห็นน้ำตึงเลยเอาคอครับอันนี้ทางไหนเนี่ยนะเป็นอะไรมั่งไหมละเป็นอะไรนะนะมั่งไหมยืนในหูมาลัดมาลัดโอ้โหโอ้แตกมาเลยต้องไปสวิงเอาดักเอาดุกนี้เถื่อนไงครับใส่สวยครับมันเป็นโผงป้าครับโอ้ปลาดุกเห็นป่ะครับเขาเถื่อนต้องมีโผงแหละครับแต่ละสาจะเป็นจุดที่ป้าสุกอยู่เป็นว่างป้าอาณาจักรป้าลับคุณแจ้นคุณก็ได้ยังรอไปไปแล้วไปแล้วจับโบคนฟอกตัวยิงมาเปล่าขนาดนี้น่ามันฮ้อนลาลาลาไปแล้วโอ้มันใหม่ไปจนได้รับพอดีน่ายางมาเอาเดือดซื้อนี่แม่แน่นอนมอสวิงไซส กระโดดไปเลยป่าเลย
เป็นส่วนเอียนส่วนเอียนเลยไงเอียนใหญ่ร้ายครับเจ๊หมูปลาเด็ดเดียวมียังสะดานเหลือบ่ปลาเด็ดเดียวเฮาปลาเด็ดเดียวหมดแล้วนะครับเจ๊รอดสานาด้วยครับเด็ดตัวเดียวหน่อยหรือว่าฮะโอ้โหคอยจริงๆไหลลงมากกับได้เลื้อมเออให้ทั้งล่างเพิ่นจับเอาถ้ามันบ่ได้ไหลลงมาดิเออไหลลงมาเพิ่นจับทั้งล่างเอายังไงเพราะมันอยู่นี่ใหม่นิดหน่อยแหน่ๆเพิ่นโอ้ยไปสุกยุงซั่นนี่กิ่งใหม่แอนต้นนึงตัดคอครับยูงสันมีเกินอยู่ว่าได้ง่ายเลยครับตอนนั้นซาครับมาว่าเขาแย่งเรื่องบ้างว่าเขาแย่งว่าโอ้โหให้อีกแล้วตัวนี้กินมาต่างแนวทะแย่งไปละครองในริมครองครับไปเรื่อยๆครับปึ๊บตัดหุ้นเงยไปรัดหุ้นไปคนเลยถุงนะน้อยมาสนมาแล้วมาเล่นทางน้ำไม่ทางน้ำคอปะคอขึ้นมาพี่เราใหญ่พี่ขึ้นมาทางน้ำหรอพี่เออทางเดินหรอขึ้นมาเดินหรออแม่งกับยายหลุกแม่ขี้ป้าคอใหญ่บ่เนี่ยอยู่แบบเมื่อกี้ได้นะครับสวยสวยครับใส่งามไอ้หนุ่มชุมชนครับจับได้ไหมปลาดุกจุดจอดอันนี้กับมือนี้เฮาใส่งามเนาะใส่จังสีหลายๆเนี่ยนะมาทีนี้ใส่ผู้ใดแผ่นสูงนี้ต้องหาปลาดุกใส่กันเป็นข้อใดเห็นบ่ไงเห็นอยู่แวบๆปลาดุกสายซิ่งโอ้มีตัวงามกับปลาดุกกันไปเด้อเด้อไปละไปหาตัวเออ
ครับผมป้าจะเอาแน่ๆล่ะ40บาทเนี่ยเราไปซ้อมเขาครับครับฝากเขาไว้หมู่บ้านครับกำลังจุดน้ำฮะตีไม่สนอ่ะจับพิษโตวะจับพับปากวะเรียกไปดูเขามาหามือโทษแน่นอนเนี่ยจับมือเดี๋ยวลองเงี้ยงมันก็อยู่แล้วเงี้ยงได้ทำหาปากวะปากดูปากเขามือฮัลโหลเดี๋ยวมันเงี้ยงไปจับมือตัวเงี้ยหัวมันใหญ่ตรงอันนี้เลยไม่อะไรไปคอยกับมีเนียอยู่ตัวเนาะนี่ว่าเต็มบ่มีกับกินเขาง่ายก่อนครับถึงแต่จับป้าแล้วก็ปักกินเขาเหลืออยู่สาหน่อยสาหน่อยนึงครับสาหน่อยโอเคครับมาด้วยพี่น้องกินเขาน้ำกันครับมาลุยครับลุยจับจ้าบอ้าวไปฉี่ครับเช้าก็เที่ยงแล้วโมโหจังเวลาได้เลยมีหลายเวลาลองจับเลยนี่ท้องมันไม่ได้ดังตัวไงวะด้านนี้ก็ยอมรับสาบเขาไปจริงเด้อแต่ที่ใดเขาที่ใดเด้อเพราะว่าผมยังเลยเอาแบบเอาไปหุ่นเอาสาไม้เอาสาติดแต่สาจะต้านสิ่งเขาจะเศร้าสูบมากสิบเอาแต่ว่าต้องเป็นตึงทั้งหมดทั้งเกลียวหลายเพราะว่าเข้าบอกปีที่เขาสูบกันเขาได้หลายอาจารย์บอกแต่พอมาถึงปีห้าสูบห้าสูบอันดิสูบพอดีนึกถึงหลายหลายอย่างนี่แหละเขาใส่หลายแง่กินหลายแง่ทั้งมองทั้งยังด่าเขาไปปิดปากโถหลายอย่างทั้งปากปิดแมนบอเอากับที่ว่าป้าไหนฟังที่ลุงสางเขารอดไงตัวเบอร์บอดี้เอาบอกเป็นยังครับกับสำหรับสานี่ครับสองปัญหาครับก็จะจับมากครับเนาะแค่ที่เห็นแหละครับตามสตรีมไลฟ์สดเลยครับป้าบอมี่เลยครับน้อยเองคิดค่าเอามาดุนค่าน้ำมันค่าน้ำมันเมื่อไปสี่ถังจากน้ำเต็มๆครับพื้นที่สามไร่กูกับสี่ไร่ด้วยครับในหันน้ำครับโมเมนต์น้อยครับทุกปีที่บรรสูบครับก่อนที่บรรจะมาสูบได้ก่อนอันนี้บรรสูบคนได้ป้าหลายเอาก็เลยคิดว่ามันน่าจะนี่คืออย่างที่เขาสูบไปเนาะนะครับแต่ว่ามันผิดขาดครับกับปีนี้ที่เขาสูบกันอยากถือว่ารุดรุดเติบครับอ่ะมาเบื้องรายละเอียดครับดังนี้ครับของสาวสองปัญหาครับเท่าไหร่ปะกอใหญ่ตัมโบแต่แค่หากิโลหนึ่งมันบอกว่ามีเลยแต่ปะคุณเอาหลักแปดสิบเป็นเงินเก่าลอยบาทป้าชอนเล็กรุดมาเลยไหนผมมีผมมีกล้างอะไรเออพันเล็กเลยเลย20 กิโลคุณหนึ่งหนึ่งลอยเป็นเงิน2,000 บาทปลาดุกปิตามีจระแต่จับใบจับมามันบอกเอาทำเลยเต็มที่แล้วล่ะก็ได้แค่เก่ากิโลมูลลงมาได้ประดุกอ่ะคือว่าประวัติผมยังอยู่ทุนหน่อยๆที่10เป็นเงิน 1,260 บาทแล้วครับป้าไม่ชอบป้าชนก้างล่างบ่นี่เอาป้าชนก้างอะไรแค่10กิโลคุณหน่อยๆ10เป็นเงิน600บาทหอยขมหอยจุ๊บครับขายได้590รวมเหงื่อการป้าทั้งหมดสาอลังการเฮานี่ 5,350 บาทครับเงียบคลิปมหาคาสาครับค่าใช้จ่าย2ปัญหาเหลืออยู่ 2,850 หักค่าน้ำมัน2มาทีเลยเต็มๆแม็กเลย4ถังเหลืออยู่450บาทเพราะที่ลงเพราะที่แม็กก็อย่างไรว่า450บาทนี่วะเอาจริงๆเลยนี่ไม่ได้ยางเลยเนี่ยครับเป็นที่450บาทเลยครับพี่น้องครับกับบ่เป็นยางครับกับผมกับเอาเงินของเก่ามาจ่ายก่อนเงินที่เอาสะสมเหมือนสาธารณมาติดเองเงินกว่าบาทกับฮัทรวมกันกระจายเป็นค่าแรกไป 3,000 บาทครับจะเรียงมาแล้วค่าอาหารเท่า 1,000 เลยเด้สามมือการกินค่าน้ำค่าบำรุงพี่น้องเบิ้งกับว่ามันสามันใหญ่มันกว้างมันกินแห้งหลายครับมือที่สองแกไปเปลี่ยนอีกทั้งน้ำแข็งทั้งอย่างนอกเมื่อหลายมันหอมมาสองมือแฟนสานี่เขาติดลบอยู่ 3,550 บาทครับติดลบ 3,550 บาทกลับไปลบกับกำไรที่เท่าไหร่ก่อนอันนี้4บอที่ผ่านมาครับ 11,000
170บาทครับฮาร์ดแวร์ 3,550 หยอดเงินคงเหลือ 7,590 บาทตอนนี้เขายังมีทุนอยู่ 7,590 ตรงนี้ล่ะจะไปทุนสูบสาต่อไปแล้วก็สานี่สาต่างที่บ่สิได้ครับจะบ่เฮ็ดอีกแล้วบ่คุ้มบ่คุ้มมันเฮาบ่ควรที่จะแบบสิโดนซ้ําๆซักซ้อนซักซ้ําซักซากนะเพราะว่าเฮาก็เห็นมาหลายปีแล้วก็ของอยู่ในน้ําถ้าบ่มีก็คือรอก่อนดีกว่านะครับถ้าบ่มีสายสู่ก็ต้องรอก่อนไปหาเอาอาจจะไปตําบลอื่นบ้างจังซี่ถ้าเจอลักษณะสีเฮาบ่คิดว่าพอปุ๊บสิเอาปรับก็ด้วยความที่คือเฮาเนาะของมันอยู่ในน้ํามันมองยากครับก็บ่คิดว่ามันจะเป็นจังซี่กับผลที่ออกมาก็ยี่ในขาดทุนนอกจากนั้นยังบ่พอเครื่องเอาพังนี่คือ2เด้งเลยครับต้องไปซ่อมเครื่องต้องมาซื้อนั่นยังล่ะดอกปืนใจบูทต้องเปลี่ยนใหม่บ่ชุดนึงบูทจะเล่นคือเคสดวงบูทนั่นบูทจะไอ้ต้นนั่นเฮาไอ้ตู้ที่หมุนน่ะมันพอเชื่อมได้บ่คือจังได๋ไปบ่พอต้องตู้พลังต้องเอาไปเงินซ่อมไปบูทไปเชื่อมข้างในแต่ว่ามันพอได้บ่ได้เชื่อมได้ปอกปอกก็ก่อนเขาต้องถอดเพราะมึงว่ามันเป็นปอกอีหยังมันขาดมันจังได๋พอสูบอีหยังแก้เบื้องที่นี่ครับอาการนั้นเลยครับเพราะว่าผมสูบบอสุดท้ายบอหน่อยนะครับบอคิดว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมันดังหรือยืดแอบที่แรกแล้วนั่งแอบเด็ดมันต้องมีปัญหาอยู่หันของมันที่เอาบองหูเขาต้องเช็คก่อนมันดังเด็ดดูคอยสังเกตดูว่าที่ผมบอกว่าอีหยังดังครับมันก็อิดบอกดังอยู่ในตัวปันครับทางในใบพัดที่ดังเนี่ยก็ถึงดาวว่ามันตกมันถอยบอกวันนี้หัวปันเกือบมาถ้ามันถอยมามันจะเกิดลักษณะสิตลอดเลยถ้าหัวมันถอยออกมาสิมันมาส้นมันจะพี่ในจุดปันเอาแตกท่าพังผมก็นึกแต่วุ่นกันซอมอีกาโอ้มืดหลายพันเพื่อนทั้งหลวดเจื่อมทั้งยิงหยังกินหรอกะงงออกต่อไปครับอ่ะยายกันนี่ครับอาแรงครับว่าแรงกันใส่ไปก่อนเด้อขาหนาวค่อยว่ากันใหม่ครับแต่ได้ร้ายกะจะตื้มให้นะครับว่าผมกับสาวลันนี่บ่ได้คิดมา2สาเลยครับบ่ได้เอาขาแรงนะครับเอาเหลือมซ้อยกันไปเฮาครับครับบ่มีหยังหลายครับจักหน่อยพี่น้องก็ซอยให้เฮาอุดหนุนป้าถึงตอนนี้ก็ออเดอร์มันบ่มีป้าให้รวมไปถึงเขาที่เพิ่นสร้างเฮานะครับก็จะสิจัดส่งให้พร้อมใกล้กับสาต่อไปนี่ล่ะนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามขอบคุณที่อุดหนุนครับมื้อนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเงียบไปว่าซะน่ะถ้าหน้านี่เฮาจะเอารถไถไปไถหน่อยมันได้บ่นึกสิแก้ตัวนี้เบิ่งตัวนี้ก่อนเบิ่งตัวนี้ก่อนแก้เบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะถ้ามันพอได้ก็เอาไปก่อนจังได๋ถ้ามันบ่ได้เราไปเปลี่ยนก็ได้เอาตัวลอตเตอรี่ไปตีเอาอันไหนจะว่าปุ๊กเก็บพอนี่พอดูเออตัวคอมันน่ะมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันมีสาสา2หน่วยนี่มันคือป้าพร้อมที่เฮาสวดมั้ยมันจะมีป้าบ่เฮาอยู่ป้าที่นอกป้าฮะไอ้สาสาเฮาสินอกจะบ่สาใหญ่สาน้อยๆเฮาได้สูบเซาจับเลยเออจังซั่นเลยจบในมือเดียวพญานาคมันบ่ทันหรอกช่วงนี้น้ํามันยังขาอยู่1น้ํามันเต็มตาน้ําพญานาคก็เจออีตัวมันบ่ขึ้นมีจับง่ายอีกเท่าถึงจะเรื่องแรงเข้าสู่คนเติมพญานาคเรื่องแรงมันได้ถ้าสิเด็กก็เรื่องสายอยู่เด้อมาตอนนี้ว่ากันอยู่บ่ล่ะสิไปมื้อแม่ลอยกระทงก่อนกระป๋าเป็นซาบอนจ้ะวันนี้มุกเป็ดจะลอยลุ้นเลยใส่กระป๋าลอยไปข้างหน้าไม่ได้เป็นเรื่องโทษเลยลอยเดี๋ยวของจริงไปบ่ว่าอาถามจริงว่าถ้าว่างอ่ะเอาเครื่องมาก่อนนี่ไปก็มีเฮาขันเบิ่งแป๊บเดียวเฮาอยู่หัวเป็นจังได๋ยังหน่อยเฮาก็ดูว่ามื้อนี้บ่มีได้สร้างอะไรบ่ยังไงนะสิสร้างอะไรก่อนหลวงหาให้ซะเฮาบ่ฮู้เฮาไปสั่งหมั่วบ่ได้เด้อสิบ่ต้องปู่บ่มีหน้าเพราะก็ต้องมาแต่ใช้น้ำใช้เวลาอือ่ะเอาตั้งนี่แล้วกันมีบริษัทมีเจ้าของเพิ่นเฮ็ดให้ไปแดงก็ใส่ไปก่อนมันบ่ได้ไป